อันนี้แม่ค้าทำยำอะไรไปครับเนี่ยยำมะม่วงประกอบค่ะมะม่วงประกอบเท่าไหร่60บาท60บาทร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับพี่อ้วนยำแซ่บชื่อร้านเขานะครับแอดไม่ได้หยาบคายหรือวัตถุดิบตลาดนี้ก็มีความหลากหลายนะครับอยากทานอะไรก็มีหมดโอ้เป็นสูตรน้ำตาลเคี่ยวด้วยใช่ค่ะอันนี้ใช้น้ำตาลของอะไรครับอ๋อเป็นน้ำตาลปี๊บอย่างดีค่ะเป็นน้ำตาลมาจากตลาดไม่ใช่น้ำตาลที่ผลิตเองนะครับหยอกไปค้าแล้วครับโอ้โหกลิ่นหอมเลยนะครับนี่อันนี้กำลังทำยำอะไรครับเป็นยำปูม้าหอยแครงหอยแครงราคาเท่าไหร่ค่ะอะไรดีคะคุณพี ที่ร้านนี้มีซิกเนเจอร์ด้วยนะใช่ค่ะซิกเนเจอร์คือยำยกทะเลค่ะยำยกทะเลเท่าไหร่นะ490บาท490บาทนะครับแล้วเมนูนี้เอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยเป็นยำหมูกรอบค่ะยำหมูกรอบอันนี้คอหมูย่างอ๋อคอหมูย่างนี่แม่ค้าขายยำมานานยังครับ3ปีแล้วค่ะเข้าปีที่3แล้วค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้ขายที่ไหนขายที่บ้านค่ะอ๋อผ่านเดลิเวอรี่ค่ะอ๋อพอตลาดนี้เปิดก็เลยมาขายที่ตลาดผลตอบรับเป็นไงบ้างเอ่ยก็ดีค่ะก็ดีเรามีลูกค้าประจำเราอยู่อ๋อมีฐานลูกค้าอยู่แล้วครับยำของที่ร้านจะออกเป็นรสชาติสไตล์ไหนเป็นรสชาติสไตล์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมัยใหม่เลยอะค่ะอ๋ออีสานจ๋าแล้วก็ไม่ใช่จ๋าก็จะออกเปรี้ยวหวานเค็มประมาณนั้นก็จะเป็นยำสมัยใหม่จริงๆนะครับอยู่ดูหอยนางรมไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันเริ่มเลยแล้วก็การเก็บรักษาหอยนางรมที่ถูกวิธีก็คือต้องเป็นน้ำแบบนี้นะครับถ้าน้ำใสๆเนี่ยมันจะทำให้หอยพองได้เนาะใช่ค่ะใครที่ชอบทานยำก็มาได้นะครับบันบึงในมาร์เก็ตเปิดทุกวันเนาะใช่ค่ะยำร้านนี้ครบรสไหมคะครบรสรับรองแซ่บแน่นอนทั้งดราม่าเข้าน้ำตา ทั้งแอคชั่นเล้าใจไม่ใช่คนละรสกันแล้วอันนี้ราคาเท่าไหร่นะ180บาท180บาทนะครับให้จุกๆเลยค่ะ
ราชั่งทุกเมนูนะคะก็คือใช้ตวงเลยใช่ค่ะถ้าคนทานไม่จุเนี่ยคนเดียวไม่หมดนะครับไม่หมดถือว่าราคาดีเลยมีหอมเจียวด้วยใช่ค่ะถ้ามีเมนูหอยนางรมเราจะให้หอมเจียวทุกจานนี่แอดเห็นน้ำปลาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะปลาอันนี้ทำเองไหมต้มเองค่ะต้มเองแต่แม่ค้าบอกว่าต้องเอามาขายเพราะว่าต้มเองทานเองเดี๋ยวมันจะอร่อยแค่คนเดียวนะใช่ค่ะเราต้องแบ่งปันสูตรนี่ครับแม่ค้ายกโชว์หน่อยนี่180 บาทจุดๆเลยนะคะต่อครับแม่ค้ายำอะไรเอ่ยข้าวหมูย่างค่ะข้าวหมูย่างยังข้าวหมูย่างนี้ขายเท่าไหร่100ค่ะ100บาทคือแม่ค้านี่จะช่างขีดหมดเลยนะครับใช่ค่ะช่างขีด100นี่ได้ประมาณ100กรัมก็1ขีดใช่คือการช่างตวงก็จะดีอย่างนะครับก็จะเป็นผลดีทั้งผู้บริโภคแล้วก็แม่ค้าเนาะใช่ไม่มีใครขาดทุนครับกาแฟค่ะเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็แม่ค้าอัธยาศัยดีนะครับร้านนี้แม่ค้าไม่ขาดทุนขายขาดทุนครับคือขายของเราก็ต้องสมน้ำสมเนื้ออยู่แล้วเนาะแล้วผลตอบรับเนี่ยลูกค้าก็จะเขาเรียกอะไรลูกค้าก็จะติดเองเนาะใช่ค่ะนี่นะครับคือแนวคิดที่เป็นแนวคิดบวกไม่ใช่พร้อมบวกลูกค้านะ ก็ฝากกันไว้นะครับกับอีกหนึ่งร้านอีอ้วนยำแซ่บพิกัดตลาดบ้านบึงไนท์มาร์เก็ตนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์โอ้ตอ อย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดตออันนี้เมนูยำอะไรครับเป็นหมูกรอบโดนทะเลครับอ๋อโอ้ทีเด็ดเลยเกือบพลาดไปแล้วครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าแอดจะมาถ่ายให้ชมได้อีกหลายร้านเลยนะครับที่นี่โอ้มีร้านน่าสนใจเยอะแยะเลยครับวันนี้เก่งใจทางตลาดเขาแล้วเพราะปกติเขาจะเปิดเพลงแล้วนะครับนี่พอดีร้านก็ไปขอให้ทางตลาดปิดเสียงเพลงให้อยู่แต่แอดอยากถ่ายไปให้ชมมากเลยเดี๋ยวไหนจะมาถ่ายบรรยากาศของตลาดรวมๆให้ได้ชมนะครับเพราะทางตลาดเปิดทุกวันอยู่แล้วเนาะเปิดทุกวันค่ะก็ถือได้ว่าเป็นร้านยำที่หลากหลายเหมือนกันเนาะมีทุกอย่างก็คือลูกค้าจะทานอะไรเนี่ยเย็นๆอย่างนี้พร้อมวุ้นๆสักหน่อยนะมาร้านนี้ไม่ผิดหวังนะได้ค่ะของพี่เลยค่ะ100จ้า100จ้าคอร์สด้านหน้านะคะพี่อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้150ค่ะ150หมูกรอบทะเลหมูกรอบรวมทะเลครับกรอบรวมทะเลแต่ไม่ได้ใส่น้ำทะเลไปให้นะครับ น้ำปลาแทนค่ะนี่เค็มเหมือนกันนะเค็มเหมือนกันลูกค้าแซวมาแล้วครับ
โอเคก็ฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านนะครับกับร้านพี่อ้วนยำแซ่บพิกัดตลาดบ้านบึงไนท์มาร์เก็ตลองมาชิมลิ้มรสกันได้สำหรับสายยำให้เลือกหลากหลายนะคะครับพร้อมขายกี่โมงเนี่ยรู้แล้วครับพร้อมขาย3โมงค่ะ3โมงเป็นต้นไปนะครับมาใช้บริการกันได้เลยแล้วก็ทำเลที่นี่โป่งโล่งแล้วก็ที่จอดรถก็มีนะครับที่นั่งทานก็มีฝากกันไว้อีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจเลยคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแม่ค้า